คุณสุริยะตอนนี้การันตีว่าสามิตรยังไม่ย้ายไปไหนตามกระแสข่าวครับยืนยันว่าไม่ไปไหนแล้วก็ไม่ทิ้งพบชรด้วยเชื่อว่าประชาชนยังเลือกประยุทธ์ทำงานต่อไปครับเรื่องพรรคการเมืองที่มีการโยกย้ายเราจะได้ยินกระแสเสมอว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ชูประชาธิปไตยเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งนำมากับก้าวไกลแต่อีกในหนึ่งที่คนไม่ชอบเพื่อไทยในมุมคนไม่ชอบนะครับเน้นอย่างนี้เขาบอกว่าบางทีเนี่ยก็หน้าไหว้หลังหลอกหรือเปล่าบางคนเคยไปอยู่กับฝั่งเผด็จการบางคนเคยไปทำอะไรที่มันช่วยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรมากมายเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่วันหนึ่งเขาจะกลับมาเพื่อไทยก็กระโดดกลับมาเหตุการณ์แบบนี้ที่จังหวัดหนึ่งเนี่ยเคยมีกระแสเสียงมาแล้วไปเอาคนฝั่งตรงกันข้ามมาอยู่ฝั่งตัวเองบอกในอดีตก็เคยอยู่แล้วแหมออกไปเหลวไหลอยู่แป๊บนึงรอบนี้กลับมาคนก็ต่อต้านแล้ววันนี้มีอีกนะครับที่มีรายชื่อว่าเป็นคนอยู่เคียงข้างบิ๊กตู่แต่ต้องการกลับมาเพื่อไทยแล้วกระแสก็ดูเหมือนว่าไม่ได้กีดกันด้วยกลับมาก็กลับเพราะว่าถือเป็นยุคก่อตั้งกันมาแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรพูดกันทำนองนี้เมื่อวานนะครับต่อกันในวันนี้นะครับต่อกันในวันนี้ไปถามคนที่มีชื่อว่าจะกลับไปเพื่อไทยกันบ้างคนไปเจอกลุ่มสามมิตรหนึ่งในนั้นคือคุณสุริยะนะครับตอนนี้การันตีว่าสามมิตรยังไม่ย้ายไปไหนตามกระแสข่าวนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งพบชรด้วยเชื่อว่าประชาชนยังเลือกประยุทธ์ทำงานต่อนี่ดูคำพูดเขาไว้นะครับดูอดีตของเขาไว้อดีตไม่ได้นานด้วยอดีตไม่กี่ปีแล้ววันหนึ่งย้ายกลับมาแล้วเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยโอ้โหปรบมือกันเลยได้นักรบเพิ่มจุดยืนมันอยู่ตรงไหนต้องถามซึ่งเอาละวันนี้ดูท่าทีกันไปก่อนเฝ้าระวังกันไปก่อนว่าพรรคการเมืองในดวงใจของท่านบางพรรคมีพฤติกรรมกันอย่างไรนะครับถ้าไม่หน้ามืดตามัวจนเกินไปก็คงจะมีทางเลือกอื่นเหมือนกันนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงท่าทีของกลุ่มสามมิตรที่ถูกจับจ้องว่าจะย้ายออกจากพรรคพปชรหรือไม่บอกว่าที่ผ่านมาผลงานของกระทรวงอุตสาหกรรมทำให้ประชาชนพอใจซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นสิ่งที่ตนพึงพอใจจึงยืนยันว่าจะอยู่กับนายกไม่ไปไหนครับและจะได้ช่วยงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมมากมายถามต่อว่าจะไม่ไปจากพรรคหมายถึงทั้งกลุ่มสามมิตรทั้งหมดใช่ไหมนายสุริยะบอกว่าใช่เมื่อถามย้ำว่ายืนยันว่าจะไม่ไปไหนเฉพาะแค่ช่วงเวลานี้หรือเปล่าหรืออนาคตข้างหน้าจะตัดสินใจอีกครั้งคุณสุริยะยืนยันหนักแน่นไม่ไปยืนยันและการเลือกตั้งครั้งหน้ายังจะอยู่กับปปชรยังจะอยู่กับพลเอกประยุทธ์เมื่อถามถึงกระแสปปชรที่ตกต่ำตามกระแสข่าวนะครับกลุ่มสามมิตรจะช่วยพรรคอย่างไรคุณสุริยะกล่าวว่าเชื่อว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยในช่วงสภาวะวิกฤตโควิด-19 สงครามรัสเซียยูเครนเป็นสภาวะที่ผิดปกติแต่รัฐบาลก็สามารถทำได้ดีและเชื่อว่าประชาชนจะให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทำงานต่อเนื่องทำได้ดีแบบกู้ถล่มทลายนะครับผมวงเล็บไว้ให้ทำได้ดีแบบกู้ถล่มทลายซึ่งถ้าคนอื่นเข้ามาคนอื่นก็กู้เหมือนกันไม่ได้วิเศษวิโสนะครับแต่ถามว่าแย่ไหมผมตอบไม่ได้ผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าประเมินอย่างไรในช่วงเวลาเรื่องนี้มีข่าวเรื่องย้ายพรรคกันอยู่ตลอดกลุ่มสามมิตรอาจจะถูกพุ่งเป้าตลอดคุณสุริยะกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติครับตนจึงต้องมายืนยันให้ชัดเจนเมื่อถามย้ำว่ายืนยันหรือไม่ว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพปชรคุณสุริยะกล่าวต่อไปว่าบอกแล้วว่ากลุ่มสามมิตรสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นรัฐมนตรีถามต่อไปว่าหากกลุ่มอื่นย้ายไปหมดกลุ่มสามมิตรยืนยันว่าจะอยู่กับพปชรหรือเปล่าในวันที่มันหลงเหลงคุณสุริยะบอกว่ายังคงคือตัวเองอยู่นะแต่ว่าจะไปบังคับกลุ่มอื่นไม่ได้นะแต่กลุ่มสามมิตรเนี่ยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อถามถึงความคืบหน้าในการปรับครม.คุณสุริยะบอกเรื่องนี้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะมีการเปิดฝาหม้อมาแล้วการปรับครม.เนี่ยนะครับโดยประชาธิปัตย์นะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยอยากปรับในช่วงอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าปรับทีไรเนี่ยมันก็เกิดแบบการต่อรองทางอำนาจนะฮะแล้วก็มันทำให้ความวุ่นวายในทางอำนาจมันสั่นคลอนเพราะงั้นเนี่ยแกก็พยายามขึงพืชเอาไว้ใครออกแกก็ไม่เติมนะครับจนคราวนี้ประชาธิปัตย์ขอปรับผมเชื่อนะฮะว่าประชาธิปัตย์ก็ต้องการที่จะ
ปรับของตัวเองด้วยและอีกหนึ่งนัยยะ ก็ต้องการให้พลังภายในของผู้มีอำนาจแต่ละฝ่ายซีกส่วนทางการเมืองของปชรได้ขยับขยื่นกันคือกวนน้ำให้ขุ่นนะฮะหมัดนี้ของประชาธิปัตย์สามารถใช้กวนน้ำให้พลังประชารัฐขุ่นได้เกิดการกระทบเกิดการยื้อแย่งเกิดการต่อรองทางอำนาจกันเพิ่มขึ้นในตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อจะได้นำตำแหน่งเหล่านี้ไปหาเสียงกันต่อในอนาคตว่าผลงานยังทำไม่เสร็จอนาคตต้องทำต่อคนนี้เข้ามาแป๊บเดียวเห็นไม่ดีขึ้นนะครับการปรับรอบนี้ถามว่าจำเป็นไหมต่อบ้านเมืองในฐานะคนทั่วไปก็มองว่าไม่จำเป็นแต่ว่าในประชาธิปัตย์บอกจำเป็นด้วย2ข้อคือ1ต้องการให้มีตำแหน่งแทนมีรัฐมนตรีจากประชาธิปัตย์ไปเพิ่มอีก1ตำแหน่งจากการเปลี่ยนออกนะครับประชาธิปัตย์ก็จะได้อดีตรัฐมนตรีเพิ่มอีก1คนส่วนไม้ที่2ก็คือทำให้พลังอำนาจที่เป็นเหมือนกระแสน้ำในพลังประชารัฐขุ่นมัวกันไปด้วยจากการกระแทกกันไปกันมาของอำนาจภายในแล้วจะได้ดูว่าท่าทีของเขาเป็นอย่างไรถ้าเกิดการกระแทกนั้นออกข่าวเสื่อมเสียออกข่าวไม่ดีออกข่าวบ้าอำนาจมันก็จะกลายว่ากระแสความนิยมของพลังประชารัฐก็จะลดลงไปเพราะหวงแต่อำนาจใส่ใจแต่เรื่องอำนาจไม่สนใจปัญหาพี่น้องประชาชนก็ถูกพรรคอื่นหยิบไปโจมตีอีกสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580